สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟวิชิตมุกุระเช่นเคยนะครับ4โมงครึ่งแบบนี้ในรายการยอดเชฟไทยนะครับท่านผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปบ้านสวนซึ่งไปดูสวนผักที่ผมปลูกสวนสมุนไพรที่ผมปลูกแล้วก็เอามาปรุงอาหารกันแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดลานโพกันครับเป็นตลาดที่ผมเดินไปถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะเดินไปซื้อของตลาดนี้แหละครับที่จะมาปรุงอาหารที่บ้านกันแต่วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมครับไปเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดนี้กันครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรบ้างที่จะมาปรุงอาหารกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาที่ถิ่นบ้านเกิดของผมเลยนะครับเรียกว่าตลาดลานโพนาเกลือและเป็นตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่จริงๆนะครับถ้าเอกลักษณ์ก็คือจะมีต้นโพใหญ่ๆที่ผมยืนข้างอยู่นี่แหละครับข้างในก็จะมีผลไม้มีซีฟู้ดนะครับโดยเฉพาะก็มีสะพานปลาตรงนี้เล็กๆสำหรับเรือปูนะครับที่เขาขึ้นมาสดๆกันตลอดท่านผู้ชมถ้าแวะมาพัทยาแวะเข้ามาเที่ยวตลาดลานโพนาเกลือเนี่ยครับเป็นตลาดเก่านะครับจะได้ของสดแบบซีฟู้ดเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้าไปเลือกซื้อซีฟู้ดกันแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงอาหารกับของที่เราซื้อกันเราเข้าไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงแหล่งวัตถุดิบที่มีอาหารสดๆอยู่มากมายนั้นน่ะแน่นอนเลยต้องคิดถึงตลาดสดใกล้บ้านกันแน่ๆซึ่งสำหรับผมแล้วนั้นตลาดลานโพแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีที่เติบโตมาพร้อมกับประสบการณ์ลองผิดลองถูกของอาชีพเชฟอย่างผมเรียกได้ว่าเป็นตลาดบ้านเกิดของผมเลยล่ะครับและที่สำคัญวันนี้นะครับไหนๆก็มาที่ตลาดสดทั้งทีเรามาทำความเข้าใจกับวัตถุดิบแรกกันเลยดีกว่ารับรองน่าสนใจแน่ครับครับท่านผู้ชมครับผมมาตลาดแล้วผมก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในมือหมดแล้วครบตามที่อยากจะได้คือเห็นอะไรสดก็ซื้อตรงนั้นเลยท่านผู้ชมครับผมต้องขอขอบคุณทางเมืองพัทยานะครับแล้วก็หน่วยกิจการพิเศษนะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราตลอดเวลาที่เราเข้ามาถ่ายในนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบกันในสวนแล้วเราปรุงอาหารที่เราซื้อที่นี่กันไปครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปที่ตลาดแล้วเราก็ไปซื้อกุ้งมานะครับกุ้งที่ผมซื้อมาเนี่ยผมเลือกกุ้งแชบวยนะครับกุ้งแชบวยที่ผมเลือกมาเนี่ยผมไม่เลือกกุ้งน้ำจืดเพราะว่าเรามาทะเลเราก็ต้องเลือกกุ้งทะเลครับพอท่านผู้ชมดูแชบวยเนี่ยก็จะเห็นหางเนี่ยครับเปลือกเหลืองนะครับหางเขาบางตัวก็จะเป็นอมม่วงบางตัวก็จะเป็นขอบเข้มๆอย่างนี้แล้วก็กุ้งสดคือกุ้งที่ว่ายน้ำได้เรียกว่ากุ้งสดแล้วเป็นนะครับแต่กุ้งที่ตายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เวลาเลือกซื้อให้ผิวเขาเงานะครับสวยแล้วก็ด้านตรงด้านแก้มตรงด้านที่ติดกับขาเนี่ยอยากจะให้เขาเป็นสีธรรมชาตินะครับคอหัวกับเปลือกจะต้องมีพังผืดที่ติดกันอยู่แล้วสีเขาสดสวยมากนะครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เวลาทำเนี่ยเราก็จะปลดหัวออกนะครับปลดหัวออกแล้วแกะเปลือกอย่างนี้นะครับถ้าต้องการที่จะได้กุ้งที่ติดหางสวยๆเวลาอยู่ในซุปแล้วก็แกะเก็บหางไว้ข้อหนึ่งนะครับเวลาเราผ่าเนี่ยผ่าเขาบอกผ่าแบบผีเสื้อคือผ่าให้ลึกอย่างเงี้ยนะครับลึกทะลุก็ได้นะครับแต่สีเขียวเห็นไหมสีเขียวสีดำเส้นดำๆแบบเนี้ยคือขี้กุ้งแต่สีเขียวไม่ต้องออกนะครับสีเขียวก็คือมันกุ้งเวลาเราทำสุกแล้วเนี่ยสีเนื้อกุ้งสีใสๆอย่างนี้ก็จะเป็นสีขาวขุ่นส่วนมันสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสีส้มเวลาสุกแล้วอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแชบ๊วยเลยนะครับก็อย่าไปทิ้งเขาผ่าแบบผีเสื้อนะครับก็คือผ่าเก็บไว้ตรงนู้นหน่อยนะครับแล้วก็เอาเส้นดำออกอันนี้คือส่วนที่เราได้แล้วฉะนั้นอธิบายนิดนึงเมื่อกี้ย้ำนะครับว่าเราเก็บหัวตรงนี้เอาไว้นะครับไม่ผ่าขาดเลยเพราะตัวเป็นผีเสื้อเนี่ยเวลาเราจับตั้งอย่างนี้ก็จะสวยเลยเวลาสุกนะครับแล้วเวลาทำซุปก็แป๊บเดียวใส่กุ้งไปแล้วก็จะสุกเลยดังนั้นกุ้งในน้ำซุปเราก็จะต้องปรุงรสให้เรียบร้อยออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับเอาไปล้างชัดเอาละเรื่องกุ้งเราพูดไปแล้ววัตถุดิบวันนี้เรามีกุ้งแชบวยนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บใบมะดันครับมาทำกุ้งต้มมะดันกันมานี่แหละครับท่านผู้ชมครับกุ้งชาติครับใบมะดันของผมเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นะครับเราก็เลือกแบบก้านเนี่ยใช้เด็ดมือหักมือได้เนี่ย
แสดงว่ายังอ่อนอยู่นะครับหักมือไม่ได้แล้วไม่อ่อนแล้วสีต้องเป็นสีเนี่ยครับอาจเป็นสีเขียวอมน้ำตาลหรือสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยใช้ได้ครับก็เด็ดแบบนี้ถ้ามีลูกยิ่งดีนะครับลูกมาดันนะแต่ถ้าสมมติไม่มีลูกใช้ใบอย่างนี้แหละแต่ว่าท่านผู้ชมครับมาดันเนี่ยเราก็พยายามตัดต้นให้เขาแตกใบอ่อนบ่อยๆถ้าเราต้องการใบนะครับแต่ว่าต้องการผลก็ต้องทิ้งต้นเขาไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจนกว่าเขามีดอกแล้วก็ออกผลมาใบมะดันก็ให้ความเปรี้ยวก็คล้ายๆกับใบชะมวงเหมือนกันนะครับลูกก็เปรี้ยวก็คือลูกมะดันเนี่ยก็เปรี้ยวอมเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะแต่งเปรี้ยวถ้าสมมติว่าเราจะแต่งเปรี้ยวจี๊ดคือจี๊ดมะดันเนี่ยจะจี๊ดมากฉะนั้นในสูตรของผมก็จะมีน้ำมะขามผสมไปด้วยเพราะมะขามเวลาเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวหนักๆนะครับใบมะดันนอกจากต้มแล้วท่านผู้ชมครับเรายังไปทำแกงแต่ว่าต้องเลือกนะครับว่าแกงที่ส่วนมากแกงเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะแกงเหมือนกันที่จะต้องการความเปรี้ยวนะครับเราได้แล้วใบมะดันของเราผมจะไม่หั่นอะไรเลยนะครับให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าชิ้นใหญ่แล้วทำให้เคี้ยวลำบากก็หั่นครึ่งก็ได้แต่สำหรับผมว่ามันจะได้รสชาติของมะดันจริงๆอ่ะไปล้างหน่อยชาติท่านผู้ชมครับใบมะดันเราพร้อมแล้วกุ้งก็พร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปปรุงในครัวกันเดี๋ยวเราไปเรียกน้ำย่อยกับร้านนี้กันก่อนครับในช่วงของยอดร้านเด็ดครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปยอดร้านเด็ดวันนี้เราพามาอร่อยถึงจังหวัดชลบุรีซึ่งร้านที่กำลังจะพูดถึงไม่ใช่ร้านใครที่ไหนไก่คือร้านเม้งกี่ที่ตกแต่งแนวย้อนยุคเป็นร้านของครอบครัวเชฟวิชิตของเรานี่เองที่เปิดบริการมากว่า30ปีทุกเมนูเรื่องความอร่อยไม่ต้องพูดถึงแต่จานแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเป็ดย่างจานนี้ที่ย่างจนหนังกรอบสับมาเป็นชิ้นพอดีคำทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดเข้ากันได้เป็นอย่างดีอร่อยไม่แพ้กันกับหมูแดงและหมูกรอบที่เสิร์ฟมาพร้อมกันในจานเพิ่มรสชาติด้วยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยลงตัวได้กลิ่นหอมของข้าวคั่วกะปิมาแต่ไกลเสิร์ฟพร้อมกับหมูหวานกุนเชียงและเครื่องเคียงมาเต็มชามอร่อยสุดคุ้มถ้าชอบรสชาติแบบไทยๆต้องเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานหอมกลิ่นเครื่องแกงไทยต้นตำรับแท้สูตรโบราณและอีกหลากหลายเมนูซุปร้อนๆที่มีให้เลือกอร่อยตามใจชอบมาถึงเมนูยอดนิยมของทางร้านนั่นก็คือบะหมี่แห้งเป็ดเริ่มจากการใส่ผักกวางตุ้งที่ลวกแล้วลวกเส้นบะหมี่จนเหนียวนุ่มใส่ตั้งฉ่ายกระเทียมเจียวเพิ่มรสกลมๆด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยเป็ดชิ้นโตๆราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านโรยหน้าด้วยผักชีและกระเทียมเจียวเป็นอันว่าเสร็จแค่นี้ก็อร่อยทุกปากคนที่ได้มาลิ้มลองไปเลย